ตั้งแต่เด็กมากๆอนุบาล3เราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราชอบร้องเพลงเราชอบฟังเพลงเราร้องเพลงประเภทแรกเลยคือเพลงลูกทุ่งเพราะว่าคุณแม่ฟังพุ่มพวงดวงจันทร์เยอะเราก็ร้องตามเทปที่เปิดในรถที่ไปส่งเราที่โรงเรียนตอนเช้าจากความชอบทางดนตรีที่มันค่อยๆชัดเจนขึ้นจากการนั่งรถไปโรงเรียนเรื่อยๆร้องทุกวันมันก็ฝังอยู่ในใจเราจนเราโตขึ้นมาจุดเปลี่ยนอีกอันนึงเลยคือการได้เริ่มเล่นกีตาร์ตอนประมาณป .5 ตอนนั้นเป็นเด็กที่สนใจเล่นดนตรีอยู่แล้วแต่ไม่เคยเล่นดนตรีอะไรเป็นเลยเห็นคุณพ่อเล่นกีตาร์มาตั้งแต่เด็กๆแต่ก็ไม่เคยอยากเล่นก็คือร้องเพลงมาตลอดจนวันนึงไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนคนหนึ่งแล้วตอนนั้นเขาเรียกชื่อพ่อกันครับเขาจำได้ว่าคนนี้ชื่อจ๋องจ๋องเนี่ยดีดกีตาร์เพลงพูดไม่ค่อยเก่งของ Abnormal ซึ่งมันมั่วเพราะมันดีดคอร์ดเดียวทั้งเพลงแต่ว่ามันสร้างความประทับใจให้เราตรงที่เรารู้สึกว่ามันเท่ตรงนี้ผมเล่นได้ขอดเดียวมันก็ดูเท่แล้วก็แบบเพื่อนๆร้องตามกลับบ้านไปขอพ่อแม่เล่นกีตาร์ตอนนั้นรู้สึกได้ว่าเด็กกับเวลามันสนใจอะไรมันไปได้เร็วมากเป็นเดือนนะก็เล่นได้แล้วมันไม่ได้ใช้เวลานานเลยแล้วก็ตอนนั้นเป็นคนที่ชอบเขียนกลอนอยู่แล้วประมาณหนึ่งในการเขียนกลอนส่งกันบ้านครูภาษาไทยรับจ้างเพื่อนเขียนเป็นประจำครับจ่ายกันเป็นผลไม้จ่ายกันเป็นขนมบ้างพอมันมาเจอการเล่นกีตาร์เนี่ยมันเริ่มเป็นการแต่งเพลงขึ้นมาสมัยก่อนก็จะมีเพลงดังๆ Flash มี Body Slam เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้เราเป็นเราทุกวันนี้นักยมก็เริ่มตั้งวงกับเพื่อนแต่ว่าก็แยกย้ายกันไปเพราะว่าเรารู้สึกตัวแล้วว่าถ้าเราจะมาทางนี้เราอยู่คนเดียวดีกว่าคือถ้าเราชอบนี้เราก็จะทำอย่างนี้ก็เลยกลายเป็นการทำเดโมด้วยตัวเองอัดกีตาร์กับเสียงร้องเข้าไปแบ่งเพื่อนฟังบ้างแบ่งคนนู้นคนนี้ฟังบ้างก็ไม่รู้ดีไม่ดียังไงแต่เพื่อนส่วนใหญ่ก็บอกว่าชอบสุดท้ายแล้วเราก็เลยทำเดโมขึ้นมาเรา4ม5เนี่ยเริ่มทำเดโมแล้วเพื่อส่งค่ายแรกๆก็คือเงียบอะครับเพราะว่ามันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางแล้วก็ไม่มีใครเรียกไปพยายามมาเรื่อยแหละกะว่าอัดรอบสุดท้ายแล้วรอบนี้ถ้าเกิดไม่มีใครเรียกเนี่ยก็จะไปเรียนกฎหมายแล้วจะไปเป็นทนายอะไรที่คนเรียนกฎหมายเขาทำกันสุดท้ายแล้วก็ดันไปเจอพี่แอมมี่ที่รักฮะพี่แอมมี่วอทเทิลบลูส์ที่ช่วยส่งเดโมเราเข้าไปที่ค่ายสนามหลวงได้มีโอกาสเข้ามาเซ็นสัญญาที่แกรมมี่ใช้เวลาอยู่กับค่ายสนามหลวงนานมากในการค่อยๆสร้างบุคลิกหรือสร้างความอะไรก็ตามที่ศิลปินมันควรจะมีในตอนนั้นนะซึ่งผู้ใหญ่มองออกแต่เราอาจจะอายุน้อยอยู่มั้งก็ใจร้อนอยากออกเพลงเสร็จหมดแล้วเพลงเขียนเสร็จมีเป็น10เพลงทำไมไม่ให้เราออกสุดท้ายรอมาจนก็ได้เจอพี่บอลผ่านเป็นคุณปาที่เป็นคนแรกที่พร้อมจะให้ความรู้ให้เวลาให้อะไรกับเราในการทำเพลงจริงจังแล้วออกมาเป็นเสร็จเพลงแรกๆครับก็จะเป็นเพลง Please เพลงแผลเป็น2เพลงนี้เป็น2เพลงหลักที่ได้ทำขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆเตรียมจะออกกับค่ายสนามหลวงแล้วก็มีการปรับโครงสร้างค่ายเกิดขึ้นเนี่ยเพลงที่จะปล่อยอาทิตย์หน้าเนี่ยต้องเบรกไว้ก่อนนะเพลงแรกเลยเพลง Please กำลังจะปล่อยที่สนามหลวงบอกว่าค่ายกำลังจะปรับโครงสร้างค่ายสนามหลวงจะไม่มีแล้วตอนนี้ก็คือลอยตอนนั้นคือแบบเคว้งไม่รู้จะไปลงที่ไหนโชคดีเจอน้าอาร์มที่รักครับพี่อาร์มแห่งไวมิวสิกเรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าเราไปแต่งเพลงปล่อยให้พี่ป๊อปสุดท้ายก็นั่นแหละฮะก็เลยย้ายมาอยู่ไว้แล้วก็ได้ปล่อยเพลงแรกออกมาให้ทุกคนรู้จักกันเพลงแรกเพลง Please ครับรอมานานมากกับเพลงมันจะถูกปล่อยนะหลายปี 3-4 ปีเลยพอมันถูกปล่อยออกไปมันเริ่มเป็นที่ชื่นชอบของทุกๆคนมันไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนนะก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรค่อยๆซึมเข้าไปหาคนฟังสิ่งที่เรารู้สึกอย่างแรกเลยก็คือเวลาเราได้ยินเพลงตัวเองในวิทยุเนี่ยเรารู้สึกชื่นใจมากๆเรารู้สึกหายเหนื่อยไประดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันหายเหนื่อยแล้วก็คุ้มค่าการรอคอยจริงๆก็คือได้มีกลุ่มคนฟังเป็นของตัวเองที่เขาต้อนรับเราแล้วก็ให้โอกาสเราแล้วก็ติดตามกันจนมาถึงทุกวันนี้ครับนั่นก็คือสิ่งที่ผมรู้สึกขอบคุณมากๆมันทำให้ผมแล้วก็ทีมทุกคนหายเหนื่อยก็ดีใจที่ตัวเองยังอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ครับเป็นอะไรที่เราหลงใหลเป็นอะไรที่เราอยู่ด้วยได้แล้วเราไม่เบื่อมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของเราคือถ้าดึงดนตรีดึงการเขียนเพลงดึงการร้องเพลงออกไปชีวิตผมไม่รู้ว่ามันจะเหลืออะไรที่มันบอกคนอื่นได้ว่าเนี่ยคือตัวเรา I need to get you out of my head I need to get you out right now วันนี้เรามาทำเพลงที่ชื่อว่า Get You Out กันก็เป็นเพลงที่มีโอกาสได้ทำฮิปฮอปเป็นครั้งแรกเป็นแนวดนตรีที่เราไม่เคยทำไปถึงเลยทั้งที่เราชอบฟังมันใครเลือกแรปเปอร์ไปเจอน้องคือน้องแชมป์ที่เราเจอกันมาหลายปีแล้วก็รู้สึกถูกโฉลกแล้วก็คิดว่าเหมาะสมที่จะเอามาร่วมงานกันนะแล้วก็น้องเป็นคนที่เนื้อเสียงค่อนข้างมีเอกลักษณ์แล้วเราก็ชอบบางทีเธอรักฉันแน่นเกินไปมันทำให้ฉันหายใจไม่ออกมันเหมือนกับเธอบูการชีวิตเธอเอาคนคิดเธอเป็นที่หนึ่งตลอดเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่อะตอมพอได้ร่วมงานแล้วก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังฮะพี่อะตอมก็ยังคงเป็นไอดอลของผมอะโอ้ชื่นใจ I need to get you out of my head right now พวกเราชอบมันมากๆเรามั่นใจว่าเราใส่พลังกันลงไปเต็มที่กับเพลงนี้ฝากทุกคนด้วยกันครับเพลง Get You Out ในโปรเจกต์ Explorer นี้ครับผมติดตามการเดินทางบนเส้นทางสายดนตรีของผมได้ตลอดเดือนธันวาคมนี้ที่ JOOX Artist of the Month ครับ